ขนมปังไส้ทูน่าผัดน้ำพริกเผากับกะเพราก็เริ่มต้นด้วยการใส่นิวทริเบนแล้วก็ผัดหอมใหญ่ให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่กระเทียมพริกขี้หนูเอาล่ะเอาล่ะพอหอมแล้วเราก็ใส่ทูน่าเสร็จแล้วก็จัดการยีให้เป็นชิ้นๆ น้ำพริกเผากะเพราจะหอมน่ารับประทานเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะคุณผู้ชมอร่อยขึ้นจริงๆเอาล่ะแครอทต้มสุกถั่วลันเตาเม็ดแล้วก็อย่าลืมน้ำตาลทรายผัดจนกระทั่งสุกเข้ากันนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่กระเพราแล้วก็ยกขึ้นเอาล่ะอิ่มเหมือนกินข้าว1จานเลยแหละสำหรับขนมปังก้อนโตเราก็ตักแป้งตัดแป้งก้อนใหญ่ขึ้นนิดนึงอันนี้ก็ตักใส่ระมัดระวังหน่อยเพราะเรามือใหม่ใส่เข้าไปเสร็จก็ต้องค่อยๆเห็นไหมเวางไว้ในนี้ทาไว้จนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่าอันนี้คือขนาดที่ขึ้นเป็น2เท่าคุณผู้ชมเห็นไหมจะกลมแล้วก็นิ่มอย่างนี้เลยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งในอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมยีสต์จะทำงานได้ดีมากคุณผู้ชมหลังจากนี้เราจะนำเข้าเตาอบใช้ไฟประมาณ375-400องศาฟาเรนไฮต์15นาที72นาทีก็รีบเช็คได้แล้วนะใช้ทั้งไฟบนและไฟล่างหรือไฟล่างก่อนจนกระทั่งขนมขึ้นมาสวยแล้วจึงค่อยใช้ไฟข้างให้หน้าเกรียมนิดเดียวก็พอไส้สุกแล้วนะอบแป๊บเดียวครับ